วุ้นกะทิมันม่วงนะคะอร่อยทำง่ายส่วนผสมน้อยนะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ากะทิกล่องใหญ่นะคะ1,000 มล.นะคะ1 กล่องเลยแล้วก็เราจะผสมน้ำเปล่าไปอีก100 กรัมหรือ1 ขีดนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่มันจนเกินไปนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ผงวุ้นไปก่อนค่ะ1 ซอง25 กรัมนะคะแช่ไว้ประมาณ15 นาทีเพื่อให้วุ้นเขาอิ่มน้ำนะทีนี้เราก็จะมาหั่นมันม่วงให้เป็นลูกเต๋าอะค่ะหั่นเต๋าเนาะ300 กรัมนะคะเองแล้วเราก็จะเอาไปต้มค่ะ5 นาทีนะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราจะเอามันทั้งหมดที่ใส่ไว้นะคะจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือด5 นาทีแล้วเราก็จะเอาไปกรองให้เสด็จน้ำพักไว้ก่อนทีนี้เราก็จะเอาส่วนของกะทิที่ใส่วุ้นไว้ค่ะมาตั้งไฟกลางนะคะคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนเลยนะคะคนจนกระทั่งผงวุ้นเขาละลายหมดดีเนาะแล้วเราก็จะใส่เกลือไป1 ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย350 กรัมหรือ3 ขีดครึ่งคนจนแบบว่าน้ำตาลและเกลือละลายเนาะแล้วก็เอามาหยอดใส่พิมพ์ค่ะจะไปใส่ถาดสี่เหลี่ยมหรือยังไงก็ตามใจชอบเลยวันนี้กุ้งใส่พิมพ์ขนาด1 ปอนด์ได้2 พิมพ์เนาะแล้วเราก็เอามันนะคะมาใส่ไว้นะคะแล้วกระจายให้เขาทั่วๆนะแล้วก็พักให้เขาเย็นสนิทพอเขาอุ่นๆแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเขาจะได้เซตตัวแข็งตัวเร็วๆทีนี้พอเขาเซตตัวได้ที่ปุ๊บเราก็จะเอามาตัดชิ้นตามต้องการเลยค่ะอันนี้รสชาติของเขานะคะคือหอมมันม่วงมากๆแล้วมันลงตัวมันเข้ากันนะแต่เองตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันจะแบบจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคืออร่อยลงตัวแล้วหอมมันม่วงไม่หวานมากลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะก็สวยน่ารักสีมันตัดกันมากเลยนะสีขาวสีม่วงนะคะ